แล้วแกจะอยู่ไปแบบนี้เหรออยู่เป็นเมียหลวงเน่าๆตายคาบ้านแล้วปล่อยให้ผัวแกออกไปมีความสุขกับเมียน้อยป้าใหญ่พูดจาไม่มีหลักฐานใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้มันบาปนะครับคนที่บาปคือพ่อแกมากกว่าผัวแกน่ะมันมีเมียน้อยมันถึงพยายามเลิกกับแกป้าใหญ่คะหยุดใส่ร้ายพ่อของแต้ได้แล้วเป็นคนแก่ก็โดนตบได้เหมือนกันนะคะฉันพูดความจริงฉันเคยเห็นพ่อแกแอบซื้อสร้อยข้อมือให้เมียน้อยแกเห็นคุณฉลองที่ไหนแม่แม่อย่าไปฟังป้าใหญ่นะปอนรู้จักพ่อดีพ่อไม่มีเมียน้อยแน่ๆคุณใหญ่ผมว่าเรื่องในครอบครัวของเขาเนี่ยให้เขาจัดการเองจะดีฉันเตือนด้วยความหวังดีถ้าแกไม่อยากมีชีวิตถูกผัวสวมเขาให้แบบนางเนียนก็รีบหย่าซะจะได้เลิกโง่แล้วเมื่อไหร่พี่ใหญ่จะเลิกโง่สักทีล่ะคะทุกวันเนี่ยเขาที่คุณธนงก็สวมให้พี่มันยาวจนจะลากดินอยู่แล้วก็คงต้องรอให้น้องแรดแรดอย่างแกมันตายก่อนนั่นแหละเขาบนหัวฉันมันถึงจะหลุดงั้นพี่ก็คงจะต้องแบกเขาบนหัวไปตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะฉันจะไม่ยอมตายจนกว่าฉันจะได้ของของฉันคืนมาแกคิดว่าแกมีปัญญาจะเอาไปได้หรอทิฏฐะฉันจะเอาผัวพี่มาตลอดเลยนะโง่ก็แกก็ตายวันนี้เลยแล้วกันทุกอย่างมันจะได้จบคุณยายพอได้แล้วครับคุณยายถ้าจะทะเลาะกันนะไปทะเลาะกันที่อื่น